วันจันทร์ที่2เมษายน2561 1987รู้ก่อนใครลึกกว่าใครข่าวบอลไทยต้องที่ THSPORT11 ผู้เล่นยอดเยี่ยมศึกโตโยต้าไทยลีก2018ประจำสัปดาห์ที่8ประตูขวัญชัยสุขล้อมพีทีประจวบฟอร์มโหดจริงๆในเกมเอาชนะแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลไม่ว่าลูกยากแค่ไหนก็ไม่มีทางผ่านนายด่านวัย23ปีผู้นี้ไปได้ง่ายๆเลยไม่เก็บคลีนชีทไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าหากไม่ได้การเซฟที่เหลือเชื่อหลายต่อหลายครั้งของเจ้าช็อปคงไม่มีทางเลยที่ต่อพิฆาตจะคว้า3แต้มในเกมนี้ได้กองหลังยูจุนซูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถูกถอยมาเล่นกองหลังอีกครั้งในยามที่อันเดรสตูเนสยังมีอาการบาดเจ็บและก็ช่วยป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมมีโอกาสลุ้นขึ้นมาทำประตูหลายครั้งในจังหวะเซตพีซจนในที่สุดก็กลายเป็นฮีโร่ของทีมเมื่อซัดประตูชัยพลิกกลับมาชนะชลบุรีได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายพร้อมกับรับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองกองหลังนรงฤทธิ์บุญสุขสุโขทัยเอฟซีกองหลังไทยแท้เจ้าของความสูง187 เซนติเมตร